ดีครับสวัสดีครับนี่เป็นรายการ Money Talk ภาคพิเศษหรือ Money Talk Special นะครับวันนี้ผมอยู่กับหมอเคนะฮะในแพทย์สุภศักดิ์หล่อธนวณิชย์และวันนี้เรามีแขกรับเชิญเรานะครับเป็นรองประธานกรรมการบริษัทพีรพัฒน์เทคโนโลยีจำกัดมหาชนนะครับคุณสืบพงษ์เกตนุชสวัสดีครับคุณสืบพงษ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะคุยกันกับเรื่องราวของเรียกว่าหุ้นตัวใหม่แล้วกันนะเป็น IPO น้องใหม่เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็จะพูดถึงว่า IPO นี้มันจะเกี่ยวข้องกับความสะอาดเกี่ยวข้องกับนะเทคโนโลยีทั้งเรื่องของการทำความสะอาดอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ของโควิดก็ยังเป็นเรื่องอะไรที่เราจะต้องตามอยู่นะครับเพราะว่าเผลอๆก็โผล่ขึ้นมาอีกเหมือนกันนะฮะเราที่ชนิดว่าเราไม่นึกว่าจะเจออีกนะครับก็มีการติดเชื้อในประเทศอยู่นะฮะเกิดกับแหม่มฝรั่งเศสที่ไปอยู่ที่เกาะสมุยก็เลยเราตกใจกันหมดว่ามันมายังไงกันทำไปทำมาก็ดูเหมือนว่าจะเกิดจากสถานที่กักกันแหละครับนะฮะอาจจะพื้นที่กักกันอาจจะไม่เรียบร้อยนิดหนึ่งนะปล่อยให้ผู้ที่เข้าไปกักกันนี่สามารถไปเล่นฟิตเนสได้นะฮะแล้วก็อาจจะไปแพร่เชื้อกันที่นั่นนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ยังมีคนติดเชื้ออีก2คนอีกที่นั่นนะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องพึงระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็ต้องไล่ตามกันอยู่นะครับว่าอย่าให้เกิดกลับเข้ามาในรอบที่2รอบที่3ในบ้านเราอีกเลยนะฮะแล้วทั่วโลกก็หนักเหลือเกินนะครับเราก็ยังต้องตามกันอยู่นะมันไม่จบไม่สิ้นนะครับตอนนี้ทำตัวเลข2วันนี้สามารถติดเชื้อก็ได้ทั่วโลกถึงนับล้านคนเลยนะฮะก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องอะไรที่เรายังกาดตกไม่ได้แต่ตอนนี้วิถีชีวิตคนไทยก็ดูผ่อนคลายมากขึ้นแต่ดีที่สุดก็คืออย่าให้กลับเข้ามาที่พวกเรานะฮะเรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเป็น IPO น้องใหม่นะฮะชื่อที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คือประพัฒน์ PRAPAT ผมอ่านประพัฒน์แล้วกันจริงๆไม่รู้จักว่าประพัฒน์หรือเปล่าไม่รู้นะฮะตั้งใจเพราะว่าจริงๆหุ้นจริงๆบริษัทจริงๆชื่อพีรพัฒน์นะฮะวันนี้ก็จะคุยกับคุณสืบพงษ์นะครับก่อนอื่นก็จะให้หมอเคได้ลองบรีฟธุรกิจของนะครับจะชวนอาจารย์คุยอ่ะครับอาจารย์ว่าธุรกิจเขาน่าจะได้ผลประโยชน์ที่ดีจากโควิดมั้ยอาจารย์เพราะว่าก่อนอื่นความสะอาดเห็นบอกว่าเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญด้านความสะอาดมันก็แง่ๆแล้วฮะโควิดนี่เราก็ต้องพูดถึงไฮยีนล่ะครับนะฮะไฮยีนพูดถึงเรื่องของคือตอนนี้เราล้างมือกันเราคลีนซิ่งเราทำอะไรเราต้องเน้นเรื่องของความสะอาดกันเป็นหัวใจสำคัญเลยทีเดียวถูกไหมฮะครับก็ไม่รู้เดี๋ยวจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าหรือมันจะเป็นความสะอาดอะไรนะฮะที่เป็นเรื่องทางด้านความสะอาดยังไงนะฮะงั้นเดี๋ยวผมขอสรุปภาพธุรกิจสั้นๆแล้วกันนะครับธุรกิจพีรพัฒน์นะครับตั้งมากว่า30ปีแล้วนะครับประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายนะครับพวกน้ำยาทำความสะอาดนะครับน้ำยาฆ่าเชื้อน้ำยาซักรีดนะครับซึ่งสำหรับภาคอุตสาหกรรมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมธุรกิจโรงพยาบาลนะครับร้านอาหารนะครับธุรกิจของพีรพัฒน์เนี่ยเพิ่งเข้าตลาดมาสดๆร้อนๆเลยนะครับเราจะมาคุยกันว่าการเข้ามาเนี่ยจะสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างไรแล้วก็ที่เกิดไปแล้วนะครับว่ามันโควิดเนี่ยมันช่วยทำให้การเติบโตของบริษัทเนี่ยมันเป็นไปในทางไหนกันแน่ครับยังไงเดี๋ยวเราจะมาคุยกันครับเราเริ่มคุยกันเลยดีไหมฮะเดี๋ยวครับก่อนอื่นเดี๋ยวทำความรู้จักกับคุณสุพงศ์นิดหนึ่งแล้วกันนะฮะเนื่องจากเป็น IPO น้องใหม่คุณสุพงศ์เป็นก็เรียกเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจของพีรพัฒน์เทคโนโลยีเลยใช่ไหมครับไอ้ทศที่พีรพัฒน์เทคโนโลยีเลยใช่ไหมฮะครับใช่ครับต้องขอชี้แจงหน่อยนะครับที่เรียกว่าประพัฒน์อ่ะจริงๆเนี่ยทางตลาดก็ให้ตัวยอดได้แค่6ตัวเราอยากจะใช้คำว่าพีรพัฒน์ก็เลยออกมาเป็นประพัฒน์แต่ถ้าเราอ่านแบบเว้นวรรคนะครับจะเป็นพีรพัฒน์มันก็สอดถึงความเป็นคนไทยนะครับก็ขอชี้แจงชื่อหน่อยพีรพัฒน์ไอ้อย่างนี้ใช่ไหมฮะครับผมครับแต่คุณสืบพงษ์เป็นผู้ก่อตั้งทำไมไม่ใช่ชื่อสืบพงษ์ฮะพีรพัฒน์นี่ชื่อของใครฮะคือมันเรื่องตอนก่อตั้งฮะเราต้องรีบก่อตั้งบริษัทมากเลยแล้วนี่เวลาจะจดทะเบียนน่ะใช้เวลาต้องเป็นเดือนขอจองชื่อขออะไรต่ออะไรขอพิมพ์เอกสารพอดีก็มีบริษัทตั้งไว้แล้วชื่อพีรพัฒน์เนี่ยนะครับก็เลยง่ายดีก็เลยไปซื้อหัวบริษัทนี้มาแล้วทําธุรกิจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วชื่อเค้าเพราะดีนะครับก็เลยไม่ได้คิดจะเปลี่ยนเลยแล้วเราก็เลยไม่มีปัญหาเรามีผู้ถือหุ้นเยอะนะครับที่เป็นเพื่อนๆกันเนี่ยเป็นวิศวกรด้วยกันนักเคมีด้วยกันเนี่ยก็เลยไม่ต้องทะเลาะว่าเป็นชื่อของใครก็เลยอยู่กันมาได้ถึงทุกวันนี้ไม่ทะเลาะกันเลยครับคุณสืบพงษ์ทำอะไรมาก่อนนะฮะก่อนที่จะมาซื้อธุรกิจของพีรพัฒน์ตอนนั้นครับครับผมเป็นวิศวกรเคมีนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้อยู่โรงงานแล้วครับมาอยู่ฝ่ายตลาดมาตลอดแล้วก็ไปอยู่บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกนะของเยอรมันเลยซ
ึ่งตอนนั้นก็เป็นอันดับ2ของโลกนะครับบริษัท BASF นะครับตอนนี้บริษัทนี้เป็นที่1ของโลกแล้วนะครับครับแล้วก็อยู่แล้วก็เรียนรู้หลายเรื่องเลยเพราะว่าหน่วยรีเสิร์ชหน่วยของเขาหน่วยแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยเข้มแข็งมากมีสาขาทั่วโลกเลยเนี่ยเราก็เลยเห็นแล้วก็มองว่าธุรกิจตัวนี้ที่เราน่าจะเข้าไปจับก็คือ Cleaning Chemical เนี่ยมันเด่นแล้วก็ไม่มีคู่แข่งเลยแล้วก็ทำกำไรได้ดีนะครับก็จากตอนนั้นศึกษามาอะไรมาพอถึงเวลาที่พร้อมเนี่ยก็เลยออกมาทำเองก็คิดว่าตัดสินใจไม่ผิดครับแล้วไปเจอบริษัทพีรพัฒน์เขาทำธุรกิจเหมือนทุกวันนี้หรือเปล่าครับตอนนั้นที่เราไปบริษัทนั้นจดทะเบียนตั้งไว้เฉยๆครับไม่ทำอะไรครับพอเราเอาเข้ามาเราก็ทำกิจกรรมเลยมีการผลิตเล็กๆนะครับก็ใหม่ๆคงผลิตแบบในอะไรนะในกะลาชนะครับเล็กๆนะครับแล้วก็นำเข้าด้วยแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆตอนแรกเราจดทะเบียนแค่ร้านเดียวนะครับมีเพื่อนกัน 6-7 คนนะครับแล้วก็ทำมาเรื่อยๆก็แป๊บเดียวก็มาเป็น100ล้านแล้วปีที่แล้วเราก็ได้ถึง 1,000 ล้านก็ไม่นึกเหมือนกันนะครับจะมีวันนี้แต่ว่าสิ่งนึงที่เรามั่นใจคือว่าการความสะอาดเนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นเรื่องสำคัญแล้วไปเป็นมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับอย่างเช่นโรงงานอาหารเนี่ยถ้าเกิดความสะอาดไม่ถึงเนี่ยต่างประเทศเขารีเจ็คเลยนะครับก็เลยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญตอนนี้นะครับก็คิดว่าเรามาได้ถูกทางครับคือพอพูดถึงเรื่องน้ำยาทำความสะอาดนะครับเราผมขออนุญาตใช้ศัพท์ที่เป็นชื่อแบรนด์ที่คนรู้จักกันอย่างช่วงโควิดที่เขาพูดถึงก็คือเดตตอหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะของเราเนี่ยจริงๆมันแตกต่างกับเขายังไงบ้างครับความทำไมเราถึงมาจับตรงนี้เราเห็นอะไรครับคือเวลาเราพูดถึงตัวยาฆ่าเชื้อก็นึกถึงเดตตอนึกถึงไฮเตอร์นะครับครับจริงๆแล้วเนี่ยไอการฆ่าเชื้อเนี่ยมันไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ดีนะครับถ้าไม่มีการทำความสะอาดนั้นหลักการทั่วโลกเลยจะต้องคลีนนิ่งก่อนคลีนนิ่งแอนด์ดิสอินแฟคแทนต้องสะอาดแล้วค่อยฆ่าเชื้อเพราะถ้าเผื่อสะอาดมันไม่สะอาดพอนะครับมันจะมีพวกสารอินทรีย์อะไรติดอยู่บนพื้นผิวยาฆ่าเชื้อไปโดนตัวพวกนี้มันหายหมดละไม่ได้ทำงานต้องทำความสะอาดไล่สิ่งต่างๆออกไปให้หมดทีนี้ยาฆ่าเชื้อถึงทำงานได้นี่ในแง่ของที่ทางผมทำเนี่ยตลาดใหญ่มันคือตัวทำความสะอาดตัวทำความสะอาดจะใช้ประมาณ 10-20 เท่าเลยนะครับของยาฆ่าเชื้อเพราะทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ไม่เห็นต้องมีอะไรนั้นยาฆ่าเชื้อเป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งเท่านั้นเองในกระบวนการที่เราเรียกว่าทำความสะอาดและสุขอนามัยนั้นแต่พวกเราก็ไม่อยากจะมายุ่งกระบวนการทำความสะอาดเนี่ยก็เลยมองข้ามมาถึงใส่ยาฆ่าเชื้ออย่างเดียวเลยนะครับเพียงแต่ว่าตลาดที่ทางพีรพัฒน์ทำเนี่ยเราจะเน้น B2B นะครับเป็นตลาดองค์กรเพราะเราไม่มีงบประมาณโฆษณาไม่มีอะไรมากมายอย่างที่เขาโฆษณาที่เห็นเยอะแยะนะฮะแล้วก็ไปวางโมเดิร์นเทรดอยู่บนเชลเนี่ยเราไม่มีงบประมาณเราก็เลยมุ่งยิงตรงกับผู้ประกอบการเช่นโรงแรมร้านอาหารนะคอนโดอาคารสำนักงานโรงงานอาหารนะครับฟู้ดเซ็นเตอร์พวกนี้เรายิงพวกนี้ตลอดแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับเพราะเขาเป็นมืออาชีพครับเขาไม่ได้มองว่าตัวนี้หอมไม่หอมนะเขามองว่าใช้กี่เปอร์เซ็นต์ใช้ครั้งหนึ่งกี่บาทกี่สตางค์เขาซื้อด้วยเหตุด้วยผลนะครับไม่ใช่อารมณ์แล้วเราก็มีเหตุผลไปชี้แจงมีคนแนะนำการใช้หลังขายไอ้แบบนี้ทำให้คนใช้แล้วติดนะครับลูกค้าของเราเนี่ยปีที่แล้วเคยซื้อของเรานะครับปีนี้อย่างน้อย 85%ยังเป็นลูกค้าเก่าครับไม่หลุดครับเพราะฉะนั้นสถิติตัวนี้ทำให้เราเติบโตมาได้เรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเป็นจุดเด่นที่เรายังคิดว่าเราก็แฮปปี้ที่อยู่ในส่วนนี้ครับเดี๋ยวผมขอถามนิดนึงไอ้คำว่าทำความสะอาดนี่คือตัวแบบดีเทอร์เจนต์ใช่ไหมแบบไอ้ตัวผงซักฟอกนี้หรือเปล่าครับคืออย่างเช่นน้ำผงซักฟอกนะครับเราก็จะใช้แค่ผงซักฟอกเมื่อ30ปีที่แล้วเราเพิ่งรู้จักใช้ยาปรับผ้านุ่มพอเราพูดถึงร้านซักรีดเนี่ยเราก็จะเห็นน้ำยา2ตัวครับนะผงซักฟอกกับปรับผ้านุ่มครับแต่ในโรงแรมนี่เขาใช้8ถึง9ตัวเราถ้าปูโต๊ะเนี่ยมันมีไขมันนะครับถ้าเราไม่เอาไขมันออกจะเป็นดวงๆด่างๆครับถ้าเช็ดตัวก็ต้องมีตัวที่ไปฆ่าเชื้อไปทำให้นุ่มนะผ้าปูที่นอนเนี่ยมันต้องทำให้รีดให้มันง่ายนะครับมันแต่ละผ้าแต่ละชนิดจะมีสูตรในการซักจะไม่เหมือนกันแล้วก็ถ้าผ้าตามบ้านนะครับเราซักแล้วมันจะหมดหน่อยแล้วก็ไม่เดือดร้อนอะไรครับแต่ถ้าผ้าโรงแรมเนี่ยก็ต้องสีขาวนะครับมนนิดนึงเนี่ยทีนี้ลูกค้าโวยละนั่นเราจะต้องให้ความมั่นใจเขาซักเนี่ย10-20ครั้งไม่มีความหมดเลย
ไอ้ตรงนี้มันคือความแตกต่างนั้นของสินค้าของใครไม่ดีจริงๆเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องมีนักเคมีไปสอนลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าที่อยู่ตามโรงแรมหรือรีสอร์ทเนี่ยการศึกษาก็อาจจะไม่มากเราก็ต้องไปบอกเพราะนั้นไอ้บริการหลังขายทำให้ลูกค้าพอใจเราจึงมีวันนี้เรามีลูกค้าเป็นพันรายเลยนะครับที่เป็นใหญ่ๆที่ไม่ได้ตามบ้านนี่ครับพันรายแล้วคุณสุพงศ์บอกว่ารายได้เราพันล้านแสดงว่ารายได้ต่อลูกค้านี่ประมาณรายละล้านหนึ่งได้ไหมฮะหรือว่ายังไงฮะโดยเฉลี่ยประมาณ 500,000 นะครับประมาณ 500,000 ต่อรายนะ 500,000 ไม่เยอะครับแต่ว่าเราพอใจนะครับเพราะว่ามันจะลดความเสี่ยงเป็นการธุรกิจซึ่งแทบจะไม่มีความเสี่ยงจะหลุดไปสัก 5% 10% แล้วก็หาเอาใหม่นั้นยอดขายของเรา30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยจะขึ้นตลอดเลยนะครับไม่หวือหวาครับสินค้าเราไม่ใช่คอมมูนิตี้แต่ขึ้นตลอดนะครับ20กว่าปีที่ผ่านมา20ปีแรกเนี่ยเราโตปีละ2หลักตลอดเลยนะครับจนกระทั่งมาระยะหลังเนี่ยช่วงบ้านเมืองเริ่มเปลี่ยนการเมืองอะไรเนี่ยเราลดลงมาเหลือหลักเดียว 5-9% นะครับก่อนโควิดเนี่ยเราบอกเอาละจะเข้าตลาดยังไง2หลักแน่นอนจะทำอีกครั้งหนึ่งพอดีมาเจอโควิดซะก่อนนั้นของธุรกิจของเราเนี่ยไม่มีตกเลยครับทำให้ชัดในเรื่องของบริการนิดนึงเราไม่ได้ขายแต่เฉพาะน้ำยาทำความสะอาดเท่านั้นเราลงไปทำให้ด้วยเลยป่ะฮะมันเป็นเฉพาะบริการซึ่งเป็นพิเศษนะครับถ้าบริการง่ายๆรับจ้างทำความสะอาดที่มีเยอะแยะเนี่ยเราไม่ไปทำเพราะมีคนทำอยู่เยอะแล้วครับเราจะเลือกทำบริการที่ใช้น้ำยาของเราเพราะยังไงเราต้องไปแนะนำอยู่แล้วใช่เดี๋ยวนี้เราบวกอีกว่าใช้น้ำยาเราใช้เครื่องจักรของเรามีเครื่องไปทำความสะอาดสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำธุรกิจเครื่องจักรทำความสะอาดเยอะมากเลยนะครับเครื่องล้างจานเนี่ยนะครับเป็นเครื่องจักรนะครับตอนนี้เราเป็นผู้นำเครื่องล้างจานที่ใช้ในร้านอาหารในโรงแรมเนี่ยอันดับหนึ่งของประเทศไทยปีนี้ปีที่9แล้วนะครับเราเยอะเป็นเกือบพันตัวคนแทบไม่น่าเชื่อตัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับเขาต้องใช้น้ำยาของเราสุดท้ายนี่คนก็บอกว่าเอ๊ะคุณมาทำด้วยเลยดีไหมบอกว่าต้องทำสัญญาสิเราก็เริ่มทำบริการรับล้างจานโดยใช้เครื่องของเราน้ำยาของเราและเราจ้างคนไปดูแลหลายหน่วยงานครับการท่องเที่ยวกระทรวงพาณิชย์ก็ใช้ของเราล่าสุดนี่นะครับ3ย่านมิดทาวน์ใช้บริการของเราอะไรอย่างนี้ผมว่านี่คือก้าวที่เราจะเดินต่อไปน้ำยาเครื่องจักรและบริการนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตทำความเข้าใจนะครับน้ำยาเครื่องจักรบริการน้ำยาเนี่ยเราจะมีการซื้อซ้ำเรื่อยๆปีละครั้งลูกค้าอาจจะมาซื้อไปเรื่อยๆเครื่องจักรเนี่ยน่าจะเป็นการซื้อครั้งเดียวใช่ไหมฮะแล้วก็คงใช้อีกนานเลยกว่าจะมาซื้อใหม่ถูกต้องครับถูกไหมฮะถูกต้องครับแต่เขาต้องมีการดูแลครับเขาต้องมีการซ่อมครับเครื่องล้างจานนี่หยุดวันหนึ่งนี่ร้านเดือดร้อนเลยนะครับหยุดไม่ได้มันจะกลายเป็นเศษเหล็กเรามีบริการหลังขายที่เยี่ยมมากเลยครับเดือนนึงเนี่ยเราบริการเนี่ยประมาณ 5,000 ครั้งนะครับหมายความว่าเครื่องทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยอย่างน้อยต้องมีคนเราไปเดือนละครั้งเพราะฉะนั้นถ้าคนเราไม่ไปเขาก็ไม่มั่นใจว่าเครื่องทำได้หรือไม่แต่ถ้าเกิดเครื่องเดินก็ใช้น้ำยาเราไปทุกวันหรือนี่เป็นเรื่องปกตินะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพึ่งเราในการดูแลเรื่องเครื่องแล้วก็ใช้น้ำยาเราจริงแต่เขาต้องหาคนนะครับพอระยะหลังเนี่ยต้องใช้แรงงานพม่าใช่ไหมครับโอ้ตอนนี้เดือดร้อนมากเลยพม่าเข้ามาไม่ได้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาหันมาติดตั้งและใช้เครื่องจานเพิ่มกันเยอะเลยครับเนี่ยนี่ยกตัวอย่างครับเครื่องล้างจานที่ว่านี่เราทำเฉพาะเหมือนเป็นอุตสาหกรรมนะคือเป็นพวกโรงแรมในพื้นที่ใหญ่ๆอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแต่เล็กๆก็ไม่ได้ทำใช่ไหมฮะคือคนเข้าใจว่ามันเหมือนกันนะครับเครื่องเล็กๆตามบ้านเนี่ยตัวละประมาณ 20,000 นะครับเครื่องตัวใหญ่ๆในร้านอาหารตัวละประมาณ 100,000 โอ้นะฮะพิการ5เท่าแต่ตามบ้านเนี่ยล้างรอบนึงเนี่ย40-45 นาทีนะใช่ใช่ใช้เวลานานมากครับคนเราพอจะไปทำงานเนี่ยเอาจานมาทานข้าวเสร็จใส่เครื่องปิดเครื่องไปทำงานตอนเย็นกลับมาเสร็จพอดีแต่ร้านอาหารรอไม่ไหวครับระบบในร้านอาหารเราล้างทำให้แห้งเอาออกมาได้เนี่ย1 นาทีเท่านั้นครับอ้าวจริงป่ะฮะ1 นาทีเท่านั้นครับพิสูจน์ได้เลยโอ้โหอย่างกันเล่นกลเลยไม่ต้องเช็ดเลยครับไม่ต้องเช็ดเลยครับแล้วฮะยุคโควิดนี่คนกลัวติดเชื้อนะมันต้องผ่านเชื้อเลยนะเพราะใช้ของเราไม่ต้องมีผ้าเพราะผ้าคือตัวแพร่เชื้อไม่ต้องเช็ดครับ1 นาทีจริงเหรอฮะโอ้จริงครับเดี๋ยวนะเอาตั้งแต่เราต้องเช็ดล้างไอ้เช็ดอะไรนะพวกไอ้ของที่อยู่ในจานอะไรออกให้หมดก่อนใช่ไหมฮะ
เขาจะมีถังล้างนะครับเขาเรียกซิงค์นะครับพออาจารย์มาเข้าพ่นน้ำเรามีสเปรย์พ่นไอ้ที่คราบอะไรแย่ๆออกไปหมดมันก็ไม่สะอาดนะครับแต่ว่าไอ้พวกชิ้นใหญ่ๆออกหมดตรงนั้นจะไม่นับเวลาใช่ไหมตรงนั้นนับยังยังไม่นับก็จับเขาจะมีถาดครับถาดนึงจะได้ประมาณ 12-20 ใบพอใส่หมดปุ๊บเอาเข้าไปเนี่ยเริ่มตั้งหนึ่งปิ้ง60วิเสร็จโอ้โหแห้งออกมาชั่วโมงนึงนะครับ60กระบะครับโอ้โหกระบาดชั่วโมง60ครั้ง900ใบต่อชั่วโมงครับโอ้น้ำยามันผ่านไปตอนไหนดูแล้วยังมีเครื่องอัตโนมัติไงอ๋อเหรอฮะพอเวลาเครื่องปิดปุ๊บน้ำยาทำงานละก็จะล้างให้สะอาดพอหยุดปุ๊บจะมี15วิ15วิจะเป็นน้ำร้อนร้อนมากร้อนเกือบเดือดเลยนะครับครับอันนี้เอามาทำให้เม็ดน้ำเนี่ยไม่ติดกับจานเขาเรียกว่าช่วยแห้งเคลือบแห้งครับปุ๊บ15วิเนี่ยพอออกมาปุ๊บเนี่ยอีกประมาณทั้ง25-30วิแห้งไม่ต้องเช็ดเลยมันโบใช้มีตัวเป่าแห้งหรือเปล่ามันเป็นเคมีคอลครับไม่ต้องโบครับเป็นเคมีคอลคือปกติเราเอาน้ำใส่เราจะเห็นน้ำบนใบบัวเคยเห็นไหมครับเพราะมันเป็นก้อนไงน้ำยาเราจะไม่มีน้ำบนใบบัวครับมันจะแบนราบเลยลดแรงกึ่งผิวไว้ไหมอ่าเยี่ยมเลยครับนั่นแหละครับพอลดแรงกึ่งผิวแป๊บมันก็ระเหยแป๊บจบเลยนี่แหละครับนี่มันเป็นเทคโนโลยีนั้นมันสุดยอดนะเร็วมากขนาดนั้นครับผมแล้วทำมาปีนี้ก็เกือบ30ปีครับจากปีแรกๆขายแค่7ตัวเองเดี๋ยวนี้ล่อไปเกือบ1,000ตัวแล้วเดี๋ยวนี้พันตัวต่อปีนะครับต่อปีครับก็เติบโตแล้วแสนอย่างที่ว่าก็ปีละร้อยล้านใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เข้าใจว่าน้ำยาเนี่ยเราไปซื้อวัตถุดิบมาแล้วก็มาทำเป็นแบรนด์ของตัวเองใช่ครับใช่ครับอันนี้มาร์จิ้นจะดีหน่อยเพราะว่าเป็นแบรนด์ตัวเองใช่ครับคือไม่ใช่แค่แบรนด์ตัวเองครับเพราะมันจะต้องมีฟอร์มูลเลชันครับเนื่องจากว่าผมเคยอยู่ที่บริษัทของเยอรมันนะครับฟอร์มูลเลชันเนี่ยเราก็ได้ไกด์ไลน์มาเมื่อ30ปีที่แล้วแต่ระหว่างแต่ละปีเราพัฒนาตลอดนะครับตัวนี้ให้มันฟองน้อยกว่านี้ตัวนี้ให้มันแห้งเร็วกว่านี้นะครับคราบนมต้องใช้สูตรนี้ที่นี่น้ำกระด้างเยอะต้องใช้สูตรนี้เราพัฒนาตลอดเรามีเป็นปัจจุบันเนี่ยที่รันนิ่งอยู่ประมาณ 2-300 สูตรที่อยู่ในตลาดนะครับแต่ใน30ปีเราผลิตมาเกิน1,000สูตรนะครับด้วยเทคโนโลยีของเราเองโอ้ไม่ได้ซื้อจากที่ไหนนี่คือจุดแรกเปรียบของเราครับไอ้ตัวแรกที่ว่านี่คือมาร์จิ้นจะดีหน่อยประมาณสัก 45-50% ประมาณนี้ถูกไหมครับก๊อตมาร์จิ้นใช่ครับแล้วตัวเครื่องที่ว่าเนี่ยครับขายปีละประมาณ100เครื่องเนี่ยครับมันอันนี้เรายังไงฮะซื้อเขามาแล้วซื้อมาครับอันนี้เป็นลักษณะคือซื้อมาขายไปเป็นเทรดดิ้งใช่ครับแต่นี่จะต้องทำตัวแรกที่เยอะมากเนี่ยเพราะนั้นเราเป็น OEM กับซัพพลายเออร์ของเราเลยซึ่งอยู่ทั้งยุโรปทั้งอิตาลีอะไรเนี่ยครับเขาปั๊มแบรนด์ปั๊มชื่อเราอยู่บนเครื่องเขาเลยโอ้คือเรียกว่าเรามีวอลลุ่มพอที่ทำตรงนี้ได้เพราะนั้นเราก็ได้ราคาที่ดีกว่าคนอื่นนะครับนี่คือจุดเด่นของเราแต่ยังไงเครื่องจักรก็ไม่ได้กำไรเท่ากับน้ำยาครับแต่ก็กำไรดีนะครับเครื่องจักรก็กำไรดีนะครับผมครับโอ้แล้วสุดท้ายผมรู้สึกว่าธุรกิจเนี่ยเอาใหม่ถ้าเราแบ่งสัดส่วนรายได้ครับผมฟังดูเหมือนกับตัวเครื่องน่าจะประมาณ100ล้านต่อปีแสดงว่าที่เหลือเนี่ยจะเป็นน้ำยาประมาณ900ล้านนี้ใช่ไหมครับคือถ้าเป็นน้ำยาเนี่ยในพันล้านเนี่ยนะครับในปีที่แล้วนะครับก็เป็นน้ำยาอยู่ประมาณสัก400นะครับเครื่องจักรก็สักประมาณ300ที่เหลือเป็นบริการครับเครื่องจักรน้อยกว่าแต่ก็ไม่ใช่แค่100นะเครื่องจักรเราเป็นหลายร้อยเหมือนกันนะครับเพราะเรามีสระน้ำด้วยคือของเราค่อนข้างกระจายนะครับคือถ้าเป็นโรงแรมเนี่ยนะครับฟรอนต์ออฟฟิศก็มีเครื่องไม้เครื่องมือรับออเดอร์อะไรว่ากันไปเราไม่ทำแต่ถ้าแบ็กออฟฟิศของรีสอร์ทโรงแรมเนี่ยเราแทบจะเหมาเลยนะครับน้ำยาซักรีดอันนี้เราก็เป็นผู้นำตลาดเข้าไปถึงแผนกแม่บ้านแม่บ้านก็ต้องทำความสะอาดเช็ดกระจกเช็ดพื้นเราก็มีน้ำยามีเครื่องเติมน้ำยาถัดจากแม่บ้านตอนนี้เรามาเครื่องจักรแล้วนะครับเพราะแรงงานมันขาดเดี๋ยวนี้จะไม่มีใครมานั่งถูแล้วใช้รถนั่งขับครับนั่งขับแล้วไปขัดไปถูตรงนั้นเลยซึ่งเร็วมากตอนนี้ก็เป็นเรื่องของแผนกแม่บ้านถัดจากแม่บ้านมาถึงในครัวในครัวเราเริ่มจากหลังครัวนะครับทำกับข้าวแล้วก็ล้างด้วยเครื่องล้างจานแต่ตอนนี้เรากำลังจะก้าวมาข้างหน้าก็คือเครื่องทำครัวแต่เดี๋ยวค่อยเล่าต่อที่หลังว่าจะเป็นยังไงเพราะในครัวเนี่ยเราก็มีแล้วน้ำยาจะล้างเตาล้างฮูดไม่ใช่เฉพาะอยู่ในเครื่องล้างจานนะครับมีหมดนี่คือครัวพอพ้นจากครัวอ้าวลูกค้าเข้าโรงแรมถ้าไม่มีสระน้ำไม่มีรีวิวสระน้ำก็ไม่พักละก็ไปสระน้ำเราก็เชี่ยวชาญเคมีใช่ไหมครับ
แล้วก็ไปดูแลมีน้ำยาอยู่เยอะเลยให้สระไม่เขียวสระใสไม่ตันจากสระอุปกรณ์อีกไม่มีใครขายเพราะมันต้องมีบริการมีช่างมาดูแลเรื่องเครื่องแล้วก็ทำหมดนะครับเครื่องต่อไปเติมน้ำยาให้กับคอลีนเนี่ยนะครับบนคอลีนก็อันตรายเรามีระบบเกลือเป็นสระเกลือสระจ้าเนี่ยครับเราเป็นผู้นำนะครับของระบบเราเรียกคอลีเนเตอร์เนี่ยเราเป็นรุ่นแรกๆเอามาเมื่อ15ปีที่แล้วตอนนี้เราก็มั่นใจว่าเราขายไม่เป็นเบอร์หนึ่งก็เป็นเบอร์สองของตลาดทีนี้ไม่มีคนดูแลสระแล้วเข้าหุ่นยนต์ครับเราเอามา3ปีแล้วนะครับซึ่งมันจะขัดสระอัตโนมัติเหมือนกับไอ้หุ่นยนต์ที่เราไปขัดทำใต้น้ำเลยครับไปทำใต้น้ำเลยทิ้งไปแล้วมันก็แรนดอมนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสักชั่วโมงครึ่งเอาขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่ลดแรงคนเพราะว่าธรรมดามันจะมีตอนเช้าๆจะมีคนมาอะไรนะห้ามลงเล่นน้ำแล้วก็ไม้ไม้เขาดูดไปเรื่อยใช่ไหมใช่เขามาขัดสระนะครับทีนี้ที่ขัดสระก็เป็นเพราะว่าระบบของเขาดูแลไม่ดีพอดูแลไม่ดีใส่คอลีนคนจะลืมครับพอลืมเนี่ย3วันลืมทีตะไคร่มันขึ้นก็ต้องขัดมากครับแต่พอเราไปติดตั้งระบบเกลือจะไม่ลืมเพราะระบบเกลือเราเติมเกลือใช่ไหมครับจะเติมทุก15วันครับไม่ใช่คอลีนเติมทุกวันพอ15วันโอกาสลืมก็ไม่มีตะไคร่ก็ลดพอลดลงไอ้การไปขัดสระก็ใช้เวลาน้อยลงแล้วราคาของไอ้หุ่นยนต์เนี่ยจากเดิมตัวละแสนกว่าบาทนะครับเดี๋ยวนี้เหลือ 5-6 หมื่นละแล้วก็จะลงไปอีกเพราะนั้นนี่ก็เป็นแนวโน้มซึ่งผมว่ามันเป็นบวกนะครับกับโลกทางด้านนี้ถัดจากสระน้ำนะครับครับเราก็ไม่ได้คิดจะต้องไปยุ่งกับพลังงานนะครับจนกระทั่งก็มีคนมาขอร้องเราว่าเอ๊ะอาบน้ำร้อนเนี่ยมันเปลืองมากมีอะไรไหมแล้วก็ไปพัฒนาเครื่องจักรตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าฮีทปั๊มนะครับฮีทปั๊มเนี่ยจะเอาพลังงานของอากาศที่เราจะมีอยู่รอบตัวเรา30องศาใช่ไหมครับครับแล้วเอา30ดูดเข้ามาแล้วก็ปั๊มเข้าไปได้เป็น60 70โดยใช้พลังธรรมชาตินะครับคืออัดเพรสเชอร์ถูกไหมฮะแล้วมันก็จะเอา30เนี่ยขึ้นมาเป็น60 70แล้วก็ได้น้ำร้อนพอได้น้ำร้อนวิธีนี้แล้วก็ไปใช้กับอะที่เราอาบน้ำกันอยู่เนี่ยมันสามารถประหยัดไปค่าไฟเนี่ยเหลือ1ใน4ครับโรงแรมที่ใช้ไฟเดือนละ 400,000 เนี่ยนะครับปีละ 400,000 100ห้องนะ 400,000 พอใช้ระบบของเราเหลือแค่แสนเดียวประหยัดตั้ง 300,000 ระบบนี้ล้านหนึ่ง3ปีก็คืนทุนเนี่ยเราทำระบบตรงนี้เนี่ยเกือบ300แห่งทั่วประเทศซึ่งคนก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่อันนี้คือเป็นระบบความร้อนสำหรับห้องอาบน้ำครับอาบน้ำคือโรงแรมทุกโรงแรมเลยเดิมทีเนี่ยต้องติดตั้งเครื่องทำความร้อนเครื่องทำน้ำอุ่นแต่ละห้องอันนี้คือไม่ต้องละครับผมมีเซ็นเตอร์ตรงกลางตัวหนึ่งแล้วก็ปั๊มน้ำไปทั่วโรงแรมเลยซึ่งประหยัดมากนะครับเพียงแต่ว่ารุ่นเก่าเขาสร้างโรงแรมมาแล้วเนี่ยเขาไม่รู้จะทำยังไงกับไอหม้อต้มน้ำเดิมก็ต้องเก็บไว้แล้วก็จ่ายค่าไฟแพงๆไปแล้วก็รอให้เขาทำใจได้เมื่อไหร่ก็มาเปลี่ยนระบบซะนะครับแต่โรงแรมรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับที่เปิดใหม่60-70%รู้จักฮีทปั๊มแล้วติดตั้งตั้งแต่ตอนแรกเลยแต่รุ่นเก่าเนี่ยยังใช้ระบบเก่าที่มีข่าวว่าไอ้หม้อระเบิดใช่ไหมครับหม้อที่ทับเบิกเนี่ยเมื่อวันสองวันเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องของเฟลเลียร์ของระบบแก๊สที่มีแก๊สรั่วออกมาแล้วคนอาบน้ำแล้วเป็นลมล้มไปนั่นแหละครับครับนั้นเนี่ยหลายๆอย่างที่เราเอาเข้ามาเนี่ยเราคิดเรามาเพื่อบริการลูกค้าหลักของเราใช้คำว่าhospitality ครับโรงแรมโรงพยาบาลร้านอาหารในทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่า hospitality ซึ่งแต่ละคนก็ต้องพัฒนาวัดนี่ก็ใช้เยอะนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้กันว่าวัดจะต้องพัฒนาเรื่องความสะอาดใช้ตอนไหนฮะใช้ตอนไหนฮะแค่พื้นเนี่ยแหละครับพื้นวัดมันใหญ่โตต้องให้เนนให้ชีมานั่งกวาดทุกวันผมว่ามันหมดยุคแล้วแหละเอารถเป็นนั่งขับเดี๋ยวเสร็จชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วทั้งวัดอ่ะไอ้นี่เป็นคือแบบ new normal แล้วจะต้องเข้ามาล่ะจริงๆทำแทนกทมยังได้เลยใช่ไหมถ้าฟังเนี้ยฮะได้ครับได้แต่กทมเขาจะเน้นกวาดแต่ของเราเนี่ยเป็นทั้งกวาดเป็นทั้งขัดนี่มันเหมือนกับว่าเอาสก็อตไบไปขัดกับพื้นเนี่ยมันมีเครื่องครับฉีดน้ำไปนะครับแล้วก็ดูดน้ำเสียกลับขึ้นมาเลยเพราะผ่านในแห้งเลยว่ามันมีระบบถึงขนาดนี้ครับเดี๋ยวผมจะถามระบบ water treatment ด้วยระบบนะฮะเพราะว่าดูเหมือนเราล้างอะไรเนี่ยนะไอ้พวกน้ำสกปรกเหล่านี้เราต้องมีระบบทรีตด้วยใช่ไหมทีนี้พอมาถึงเนี่ยตอนนี้เรายึดตรงนี้หมดแล้วนะครับที่คิดว่าเรื่องแบ็กออฟฟิศเนี่ยเราเชี่ยวชาญลูกค้าก็รู้เพียงแต่ว่าเขาก็ต้องมีซัพพลายเออร์ของเขาเราคงไม่สามารถทำทุกอย่างได้กับลูกค้ารายเดียวแต่อย่างน้อย
2หรือ3รายนี่เป็นของเราแล้วเราถึงบอกเราเป็นผู้นำในตลาดเพราะว่าเรามีทุกอย่างเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้บังคับว่าใครจะต้องมาซื้อมาใช้อยู่ที่การบริการและปีนี้นะครับเป็นปีแรกเลยที่เราขยับนะเอาของใหม่แล้วก็ไม่รู้มีคุณค่าแค่ไหนแต่เราคิดว่าดีก็คือระบบทำน้ำเสียครับwaste water treatment เนี่ยปัจจุบันก็เป็นระบบที่เขาเรียกว่า activated sludge ที่มีพ่นอากาศมีบ่ออะไรนะแล้วมีระบบใหม่ครับใช้พื้นที่แค่ 20% เท่านั้นเองใช้พลังงานแค่ 20% แล้วได้น้ำออกมาเนี่ยใสแจ๋วนะแบบน้ำประปาเนี่ย 60% ครับของน้ำเสียถ้าเป็นแบบนี้ไหมครับเขาจะคืนทุนได้โดยการที่ลดการใช้น้ํา 60% ตรงนี้ระบบนี้เราเอามาแล้วกำลังจะโหมปรากฏว่าติดโควิดซะก่อนตัวนี้เราก็มาติดตอนโชว์ตอนทำรถโชว์นะครับปรากฏว่าตลาดหลักทรัพย์ชอบครับบอกเอ้าทำไมคุณไม่ใส่ในไฟลิ่งผมบอกเอ้าผมยังไม่ได้ขายทั้งตัวบอกเอ้าถ้าเปิดดีทำไมไม่บอกล่ะนั้นเจ้าหน้าที่ตลาดนะกรรมการไปดูบอกให้เราใส่ไปในไฟลิ่งเราก็เลยใส่นั้นตัวนี้จะเป็นตัวซึ่งถ้าลงมาแล้วถือว่าเป็นตัวที่เด่นมากครับโดยเฉพาะที่เป็นเกาะน้ำไม่พอเนี่ยพอมีตรงนี้ขึ้นมาจะแก้โจทย์ตรงนั้นได้60% กลับมาใช้ใหม่ได้ใส่แจ๋วเอ๊ะโทษนะครับแต่ว่าไอ้ประเด็นเนี้ยผมเคยได้ยินบางบริษัทในตลาดมีการเสนอสินค้าประมาณนี้อยู่แล้วครับอันนี้ของเราจะต่างกว่าคนอื่นยังไงครับผมเห็นมีบางบริษัทนะมาบัดน้ำเสียบนเกาะเลยเงี้ยฮะมีเหมือนกันครับคือปัจจุบันที่เขาใช้มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีมันก็มีใช้อยู่2อันอันนึงก็คือเรื่องของ activated sludge ที่ใช้บำบัดโดยใช้ชีวภาพอันที่2เป็น RO RO ก็ reverse osmosis เนี่ยนะครับแต่สองระบบเนี่ย RO มันใช้เมมเบรนนะครับซึ่งเป็นพวกโพลีเอทิลีนมันแบบบางนะครับมันเหมือนแก้วน้ำ PE นะครับแต่ไอตัวนี้มันใช้ engineering plastic ซึ่งก็เรียกว่า PVDF นะครับเหนียวมากแข็งมากแล้วก็ในอดีตเนี่ยคนที่เอาระบบนี้มาเนี่ยยังไม่มีเทคโนโลยีที่ให้มันเดินทั้งปีโดยไม่ติดขัดนะครับทุกๆ2อาทิตย์ต้องเอามาล้างครับต้องเอามาล้างใช่ไหมActivate ได้แหละทุกเดือน2เดือนต้องเอาตะกอนออกแต่ระบบนี้ไม่ต้องล้างมาถึงติดตั้งได้เลยแล้วมีน้ำใสๆออกมาให้ดูเลยแล้วก็เราเอามาทดลองที่โรงงานเรายังไม่ได้ขายนะครับแต่ทดลองที่โรงงานเราเนี่ยมาประมาณเกือบปีละเยี่ยมเลยครับเราก็มีความมั่นใจอันนี้ก็จะเป็นก้าวต่อไปที่เราจะโหมตัวนี้ในปีต่อไปราคามันแพงไหมครับถ้าฟังดูถ้าเกิดเทียบกับท้องตลาดนะครับหลักล้านครับก็ถ้าแต่คืนทุนครับถ้าคุณคำนวณจากค่าน้ำประปาครับนะฮะคืนทุนไม่ผมว่าไม่เกิน3ปีด้วยจำนวนน้ำประปาขึ้นอยู่จะเอาคิวเราเท่าไหร่นะครับปัจจุบันในคิวเราประมาณ20ใช่ไหมครับก็คืนทุนได้ประมาณ4ปีแต่ถ้าเผื่อน้ำประปาเหลือ30บาทต่อคิวขึ้นมาเป็น30บาทต่อคิวคืนทุนไม่เกิน3ปีตัวแปรของเราก็เดี๋ยวมองเป็นการเมืองนะครับคือในกรุงเทพเราเนี่ยซื้อน้ำประปาประมาณ20บาทครับแล้วมีค่าทำน้ำเสีย11บาทครับโอ้โหต้นทุนนะครับซึ่งกทม.จ่ายนะครับแต่เขาไม่เคยเก็บประชาชนอ่าฮะซึ่งเขาจะเก็บเมื่อไหร่11บาทต้องบวกไปในค่าน้ำประปาพอบวกเสร็จก็จะเป็น31บาท31บาทเมื่อไหร่ตัวนี้คืนทุนไม่เกิน3ปีเลยครับตัวแปรอยู่ตรงนี้คือพูดง่ายปัจจุบันกทมก็ต้องทำไอ้วอเตอร์ทรีทเมนต์ตัวนี้อยู่แล้วก็ทำมา10ปีแล้วครับโอเปเรตอยู่แล้วภาษีของพวกเราครับแต่ไม่ได้เก็บประชาชนมันก็เป็นภาษีเฉพาะของกทมซึ่งเข้าได้จากคนกทมอยู่แล้วล่ะฮะนี่แหละครับมันเป็นภาษีกทมไงฮะเหมือนภาษีอบจฮะมันเข้าได้ก็อยู่แล้วล่ะฮะอย่าเก็บเพิ่มมาดีแล้วล่ะก็นี่คือตัวแปรฮะคือถ้าเผื่อแพงปุ๊บคนก็จะจ่ายเยอะถ้าไม่แพงคนก็คิดเราไม่มีอะไรแต่ว่าเราเตรียมตัวไว้เดี๋ยวผมถามอีกนิดนึงคือไอ้ระบบน้ำที่ว่าเนี่ยมันมีพวกตะกอนอะไรทั้งหลายนี่เรามีคลีนซิ่งไอ้พวกตะกอนพวกนี้ด้วยไหมมีครับในเครื่องล้างจานเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวที่ทำความร้อนคือฮีเตอร์ในเครื่องล้างจานครับถ้าน้ำไม่ดีแป๊บเดียวตะกอนก็ไปเกาะที่ตัวฮีเตอร์พอไปเกาะเนี่ยเดือนที่สองเอาละกว่าจะต้มมันก็ช้าแล้วก็มีระบบที่ไปล้างตะกันให้นี่กรณีของเครื่องล้างจานนะครับครับในน้ำที่ใช้ในการซักรีดเนี่ยมันก็จะมีความกระด้างที่ทำให้เกิดตะกันแต่ตะกันไปก่อที่ผ้านะครับอ๋อเหรอฮะพราะไปก่อผ้ามันหม่นครับมันไม่แข็งอย่างที่เราเห็นอย่างในเตาผ้ามันหม่นครับมันก็มี2วิธี
วิธีที่1ก็คือใช้น้ำยาของเราก็ต้องใช้น้ำยาเพิ่ม 20-30% เราก็แฮปปี้นะครับไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าเกิดลูกค้าต้องการแก้ไขเนี่ยเราก็มี2ทางเลือกอันที่1ไปติดเครื่องกรองซะอันที่2ก็มาปรับสูตรการใช้น้ำยามี2ทางให้เขาเลือกแล้วปัญหาแบบไหนเราแก้ให้เขาได้หมดเพราะนั้นเราเข้าใจว่าเราเชี่ยวชาญเรื่องระบบน้ำแต่ว่าเราไม่ไปขายระบบน้ำเป็นเรื่องหลังครับนี่คือคำว่าบริการหลังขายครับเดี๋ยวผมขออนุญาตข้ามาพูดถึงเรื่องของตลาดของบริษัทนะครับว่าตลาดที่เราจับอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วตลาดมันใหญ่ขนาดไหนครับแล้วเราเป็นผู้เล่นเบอร์เท่าไหร่ดูฟังดูเหมือนกับเราบอกว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองของตลาดจริงๆเป็นยังไงฮะคือตรงนี้มันค่อนข้างคอมเพล็กซ์นิดนึงเพราะว่าเราเน้นเรื่อง hospitality นะยากนิดนึงเอาเป็นว่า hospitality เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของเซกเมนต์ของเราเรามีอีกเซกเมนต์หนึ่งซึ่ง stable มากๆแล้วเราแฮปปี้มากๆก็คือ food industry โรงงานอาหารใหญ่ๆเนี่ยเป็นลูกค้าเราเยอะมากเลยนะครับอย่าง CP เนี่ยผมว่าครึ่งหนึ่งอ่ะก็ใช้ของเรานะครับโรงงานมาลีโรงงานปากกระป๋องโรงเชือดไก่เชือดเป็ดนี่ลูกค้าเราเยอะมากอันนั้นเป็นครึ่งหนึ่งของพอร์ตเรานะครับซึ่งงานนั้นต้องขายไปครับพร้อมกับเคมิสเลยเพราะว่าโรงงานก็ต้องมี HACCP มีมาตรฐานสารพัดเลยอันนั้นเราถือว่า stable แล้วเราก็จับมือกับซัพพลายเออร์ของเยอรมันเราไม่ใช้ชื่อพีรพัฒน์ละเพราะมิฉะนั้นมันส่งออกไปยุโรปไม่ได้ก็ใช้ชื่อ Kawatis GmbH ของเยอรมันแล้วเราก็ทำข้อตกลงกับเขาเนี่ย20กว่าปีแล้วครับไม่เพิ่งทำตั้งแต่ปี1999ตอนนี้เราครองตลาดเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าจะเป็นเบอร์2หรือเบอร์3นะครับในโลกเนี่ยมี2คนที่เป็นอันดับ1ของโลกนะครับเราไปเอาไลเซนส์ของเยอรมันมันเนี่ยเราเป็นอันดับ3ทำมา20ปีเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าปีนี้เราอาจจะเป็นอันดับ2ละนี่คือตลาดโรงงานอาหารนะครับครับนี่คืออันนี้ stable ไม่มีอะไรไม่เจอผลกระทบโควิดแต่อีกเรื่องนึงคือ hospitality ก็คือโรงแรมร้านอาหารโรงพยาบาลอันนี้มันมีตั้งหลายเซกเมนต์ที่ผมเรียนให้ทราบนะครับมันมีตั้งแต่ซักรีดมีตั้งแต่แม่บ้านมีตั้งแต่ในครัวมีตั้งแต่แผนกวิศวกรรมสระน้ำเนี่ยกระจายกันหมดเนี่ยเราเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3เนี่ยแต่รวมหมดแล้วทุกหน่วยเนี่ยเราเป็นเบอร์1ของคนไทยนะครับเบอร์1ของคนไทยแต่เราเป็นเบอร์3ในตลาดเพราะเบอร์1กับเบอร์2เป็นเบอร์1เบอร์2ของโลกเป็นของต่างชาติคือเขาจะมากับเชนฮะถ้าเป็นโรงแรมเชนนี่ปิดประตูสำหรับบริษัทคนไทยเลยแล้วก็เอาไปเอาโรงแรมซึ่งซิงเกิลจะเป็น5ดาวก็มีนะครับแต่เป็นซิงเกิลของคนไทยอันนี้ส่วนใหญ่เราจะยึดได้นั่นนี่คือถามว่าเอ๊ะแล้วตลาดอยู่ไหนนั้นเราก็ไปในส่วนนี้นะครับแต่วิธีการเนี่ยเรามีการตั้งตัวแทนจำหน่ายนะครับเรามีตั้ง30หน่วยนะครับตั้งแต่เชียงรายไปจนถึงสุไหงโกลกเลยที่ไหนโรงแรมเยอะร้านอาหารเยอะเราไปหมดเพราะเราจะสามารถทำการเซอร์วิสได้24ชั่วโมงสั่งของวันนี้พรุ่งนี้ได้หรือด่วนมากลูกค้าบางคนด่วนมากมาเอาของที่ออฟฟิศเราเลยเพราะธุรกิจเล็กๆเนี่ยเขาไม่มีโลจิสติกส์ครับเขาแพลนนิ่งไม่ดีของหายของขาดประจำด่วนประจำนี่แหละครับเราก็เลยไปเกือบ30แห่งทั่วประเทศนะครับเพราะนั้นเราเชื่อว่าเรามี distribution channel ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจนี้แล้วเราก็มีฟรีดของโลจิสติกของเราเอง40กว่าคันที่เป็นรถขนส่งนะครับตั้งแต่แวนจนถึง10ล้อเนี่ยเรามีหมดนั่นนี่ก็คือจุดที่เราไปเน้นบริการหลังขายนะครับเรามีช่างเรามีนักเคมีสมีเอนจิเนียร์ครบ 50-60 ชีวิตเนี่ยอันนี้เป็นจุดแข็งของเรานะครับนี่คือในประเทศนะครับครับอ๋อมีในประเทศแล้วมีต่างประเทศด้วยเหรอครับนี่ครับเราไปเปิดตลาด CLMV เนี่ยครับตั้งแต่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับโอ้แล้วตอนนี้ยอดขายของต่างประเทศมันเยอะไหมครับไม่ก็ถือว่าเยอะของเราแต่ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ยังไม่ถึง 10% ยังไม่ถึง 10% ครับคิดแต่ว่าเท่าที่ผ่านมานะเนื่องจากว่าเราก็เป็นบริษัทที่เติบโตรวดเร็วกำลังเงินน้อยเนี่ยนะเราก็ต้องโตแบบระมัดระวังทั้งที่ potential ต่างประเทศมากกว่านี้เยอะและ CLMV เติบโตนะอัตราเติบโตด้านการท่องเที่ยวเนี่ยมากกว่าไทยนะครับอัตรานะครับทุกวันนี้เขาเล็กกว่าเราแต่อัตราเติบโตเร็วเพราะไฟล์มันมีมากขึ้นนั้นหลังจากนี้เนี่ยเราก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเพิ่มการขยายต่างประเทศแต่ตอนนี้
ในต่างประเทศเนี่ย CLMV เรามีออฟฟิศหมดแล้วนะครับออฟฟิศคือตัวแทน20กว่าปีนะครับเราเริ่มที่ฮานอยแล้วขยายมาโฮจิมินห์มีมาเพิ่มที่ดานังที่ลาวแล้วก็มีที่ทั้งเวียงจันทร์นะครับกำลังเล็งว่าที่2จะเป็นปากเซหรือเป็นที่หลวงพระบางถ้าเป็นที่เสียมเรียบที่กัมพูชากับเสียมเรียบใหญ่กว่าพนมเปญ นะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวครับก็เป็นอีกแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา CLMV นี่เราถือว่าเราเข้มแข็งครับแล้วไอเนี่ยเมียนมาฮะมีไหมกะจะไปทางนี้เป็น AEC พม่านี่แม้มันน่าจะไปได้ดีกว่านี้นะครับพอเจอปัญหาโรฮิงญานี่สะดุดเลยทั้งพม่าเนี่ยก่อนเลือกตั้งเราบูมมากเลยแล้วก็หมายมั่นปั้นมือไว้เยอะนะครับแต่พอเจอปัญหาโรฮิงญาการลงทุนของยุโรปสะดุดเลยนั้นพม่าก็โตครับแต่ไม่มากเท่าที่ควรจะเป็นแต่ถ้าไปหมดนะครับ CLMV ก็เลยเรียนให้ทราบรู้สึกผมครับขออาจารย์เชิญผมเจอวันไหนๆแล้วขออนุญาตต่อตรงนี้นิดเพราะว่าแต่คิดที่คุณสืบพงษ์พูดถึงว่าตัวไอ้ hospitality เนี่ยนะฮะที่มันก็มีตัวโรงแรมโรงพยาบาลร้านอาหารถูกไหมครับใช่ครับทั้ง3ตัวนี่มีผลกระทบกับไอ้ตัวโควิดแน่ๆเลยถูกไหมฮะใช่ครับไอ้เบอร์หนึ่งเลยก็คือโรงแรมก็ยังหนักจนถึงวันนี้ถูกไหมฮะใช่ครับโรงพยาบาลก็ช็อกกันไปช่วงโควิดเนี่ยร้านอาหารครับแต่ไม่มากเท่าโรงแรมไม่มากโรงแรมคือโรงแรมนี่เบอร์หนึ่งเลยถูกไหมฮะมันก็ส่งผลกับธุรกิจเราไหมครับส่งสิครับเพราะว่าตัวเลขของผมเนี่ยมันเหมือนเป็นอินเด็กซ์เลยนะครับอินเด็กซ์ของผมที่บอกว่านักท่องเที่ยวมากหรือน้อยแค่ไหนผมว่าผมแม่นพอๆกับททเลยนะจากยอดขายเราในแต่ละสาขานะครับเพราะนั้นถ้านักท่องเที่ยวเยอะเขาก็คอนซูมน้ำยาเราเยอะเราก็รู้นักท่องเที่ยวมาเยอะอ่ะเพราะนั้นเราไปถึงทั้งหมดพอสะดุดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเรียกว่าช่วงล็อกดาวน์นะครับในต้นไตรมาส2เนี่ยโอ้โหปิดหมดเลยครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแก้เกมยังไงนะครับแต่พอเริ่มเปิดให้เดินทางได้บ้างประมาณเดือน6เนี่ยนะครับปรากฏว่าโรงแรมใกล้ๆกรุงเทพเต็มครับหัวหินพัทยาเขาใหญ่อันนี้รอดแต่ถ้าเปิดไกลๆซึ่งอาศัยนักเที่ยวต่างชาติเนี่ยภูเก็ตสมุยกระบี่โอ้โหจบเลยเนี่ยนี่คือสถานการณ์ตอนนี้ครับก็สะเทือนครับสะเทือนแล้วร้านอาหารนะฮะร้านอาหารร้านอาหารนี่ปรากฏว่าโชคดีครับคนเขากลัวเรื่องพักเท่านั้นเองนะร้านอาหารเนี่ยเราเคยเรียกว่าปิดเลยนะครับแล้วเราก็ช่วยลูกค้าเราเดือน4เดือน5เนี่ยลูกค้าที่เช่าเครื่องล้างจานเราซื้อน้ำยาเราเนี่ยเราให้ฟรีเลยนะครับ2เดือนเนี่ยช่วยลูกค้าเราก็เขาปิดมันเยอะแต่พอเดือน6เนี่ยเริ่มเปิดเนี่ยตัวเลขกระดก7 8เดือน9เนี่ยกลับมา 90% ของปกติแล้วครับตลาดแล้วนะโอ้โล่งอกเลยครับนะตอนนี้ร้านอาหารที่เราอุ่นใจเหลือโรงแรมอย่างเดียวครับโอเคครับโอเคเชิญครับครับผมเดี๋ยวเวลาอาจจะเหลือไม่เยอะมากนะครับอยากพูดเรื่องอะไรพี่โอครับว่าเราเนี่ยเข้าตลาดมานะครับระดมทุนเนี่ยนะครับเรามีหุ้นเท่าไหร่นะครับปัจจุบัน340ครับแล้วที่100ล้านหุ้นครับก็คือรวม100ล้านหุ้นครับที่ขายครับครับจาก300เพิ่มอีก100นึงเป็น400ไม่ใช่ครับ2รวมหมด340ครับแล้วก็ขาย100ครับอ๋อครับได้เงินเท่าไหร่ครับผมก็ราคา IPO บาท50นี่ก็ประมาณ150ล้านครับผมแล้วเราคิดว่าเงินตรงนี้เราเอาไปทำอะไรครับเราแจ้งทางของตลาดไว้นะครับในไฟลิ่งของเราเนี่ย3ก้อนนะครับคือในยอดขายของเราเนี่ยเรามั่นใจว่าเราสามารถดูแลได้ในเรื่องกำไรขั้นต้นเรามั่นใจว่าเรามีอินโนเวชันของเรานะเหลือต้นทุนนะค่าใช้จ่ายเนี่ยซึ่งเรายังสูงนะครับทำให้ตัว ROS หรือว่าตัวกำไรเน็ตเนี่ยเราค่อนข้างต่ำดังนั้นเราเอาเงินก้อนเนี่ยมาจัดระบบหลังบ้านซึ่งมันแมนนวลอยู่เยอะเราจะลงทุนกับ ERP เราจะลงทุนกับโลจิสติกคลังของเราซึ่งกระจายอยู่ 3-4 ที่ก็จะยุบลงมานะครับเพราะไอเทมเราเยอะมากนะครับแล้วก็2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะปรับระบบต้นทุนแล้วขอแค่ 2% นี่เราก็แฮปปี้แล้วครับนะครับเพราะนั้น2อันจะมาลงในระบบหลังบ้านร้านที่3ก็คือเรื่องของโชว์รูมคือในอดีตเนี่ยบ้านเราหรือตัวบริษัทพีรพัฒน์เองเนี่ยครับเราจะในเรื่องน้ำยาแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องแผนกซักรีดเนี่ยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับ
แต่พอระยะหลังเนี่ยคนไปทุ่มเทไปสนใจเรื่องอาหารครับมันจะมีคำว่าฟู้ดเซอร์วิสศูนย์อาหารเซ็นเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีคำว่าครัวเพราะในครัวเนี่ยมันจะมีเครื่องจักรเครื่องมือครัวรุ่นใหม่ซึ่งไม่ใช่มาใส่กระทะใส่ตะหลิวแล้วครับเครื่องรุ่นใหม่เหมือนหุ่นยนต์เลยครับเราจะเป็นเตาที่เราเรียกว่าคอมบีสตีมเมอร์นะครับรู้จักเป็ดปักกิ่งใช่ไหมครับเป็ดปักกิ่งคุณทำเป็ดให้สุกก่อนคุณต้องพ่นไอ้น้ำไปให้มันสุกพอสุกเสร็จคุณต้องการให้หนังกรอบบ้านเราก็มีเราจะเห็นบางคนนะเอาหมูย่างมาหมุนหมุนเช้าจันเย็นอ่ะหมุนจะให้หนังมันกรอบอ่ะเครื่องนี้ไม่ต้องเลยครับเขาจะพ่นเฉพาะอากาศร้อนพ่นไป20นาทีเพราะนั้นข้างในก็สุกข้างนอกก็กรอบออกมาได้เลยแล้วไม่ต้องมีคนเฝ้ากดปุ่มเป็นโปรแกรมครับสามารถผลิตอาหารได้ 1,000 สูตรตัวนี้เราเอาเข้ามานี่ลูกค้าก็ไม่รู้มันคืออะไรลูกค้าเราก็มาเปิดโชว์รูมเพื่อเอาอุปกรณ์ครัวรุ่นใหม่ๆมาให้ลูกค้าเห็นได้สาธิตได้ลองไอ้โชว์รูมครัวมีเยอะนะครับแต่เป็นโชว์รูมครัวที่บ้านครับโชว์รูมครัวที่ใช้ในร้านอาหารโรงแรมเนี่ยยังไม่มีใครทำเราเปิดที่วังมะนาวก็ใช้เงินประมาณ10กว่าล้านที่เราไปทำอยู่นะครับทั้ง3เรื่องเนี่ยขอโทษฮะวังมะนาวมันอยู่ตรงไหนฮะแยกพระราม2ที่จะเลี้ยวไปเพชรบุรีครับเลี้ยวซ้ายเพชรบุรีเลี้ยวขวาราชบุรีครับโอ้ทำไมมันไปอยู่ไกลมันอยู่ไกลครับโรงงานเราอยู่เขาย้อยครับอ๋อครับ1โรงงานเราอยู่เขาร้อยเขาย้อย2คือตรงนั้นน่ะเป็นจุดตั้งต้นที่จะไปหัวหินชะอําและเส้นไปภาคใต้ทั้งหมดต้องผ่านตรงนั้นแล้วเจ้าของโรงแรมร้านอาหารถ้าเผื่อต้องเดินทางด้วยรถเนี่ยจะต้องผ่านตรงนั้นถ้าอย่างนี้ผมอาจจะผมขอถามนะครับเป้าหมายการเติบโตของเราหลังเข้าตลาดนะครับอีก3ปีข้างหน้าเราอยากเห็นพีระพัฒน์เป็นยังไงครับอย่างน้อยเราก็ต้องการเติบโต2หลักนะครับเหมือนกับของเดิมที่เราเคยทำไปได้สองหลักนี่คือรายได้หรือว่าตัวกำไรฮะรายได้ครับรายได้ส่วนกำไรเนี่ยถ้าเราเพิ่ม ROS ขึ้นมาด้วยการลดต้นทุน operating cost เนี่ยมันก็ขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าเราคิดว่ามูลค่าเพิ่มหรือ GP เราสูงพอเรามั่นใจว่า above average ในตลาดนะครับnet margin เข้าใจว่าเราเคยได้ประมาณ 5% ใช่ไหมครับใช่ครับก็พอช่วงเหลือประมาณ 3% แปลว่าถ้าเกิดเราลงทุนกับตรงนี้ไปเนี่ยมันจะกลับขึ้นมาเป็น 5% ใช่ครับนี่คือเป้าหมายของเราแต่ไม่ใช่ควอเตอร์เดียวนะครับเราคิดว่านู่นแหละจะไป5ก็ประมาณQ4 ปี22ปี2022อันนั้นเราคงได้ละเพราะมันจะทยอยลดไปจาก operating cost ครับแต่ตัวรายได้เพิ่ม2หลักเพราะว่าในที่ผ่านมาคุณสืบพงศ์ก็บอกเองว่ารายได้เริ่มโตลดลงเหลือแค่หลักตัวเลขตัวเดียวใช่ไหมครับเราจะไปโต2หลักเนี่ยมันมาจากอะไรครับเพราะว่าเหมือนกับเราก็กินไปหมดแล้วฮะคือของเดิมเนี่ยบ้านเราก็มันค่อนข้างปั่นป่วนเรื่องเศรษฐกิจมันชะลอตัวเนี่ยนะครับในบ้านเรานะครับแต่เรายังไม่ได้พูดถึงต่างประเทศนะครับแล้วยังไม่ได้พูดถึงการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์บางอย่างนะครับอย่างเช่นเครื่องล้างจานเนี่ยตัวละแสนที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะครับที่บอกล้างภายในนาทีเดียวเนี่ยเขามีระบบใหม่นะครับประหยัดน้ํา 90% ประหยัดพลังงานอีก 90%นะครับแล้วก็ไฮจีนมากๆเลยเนี่ยตัวละ 500,000 มันก็จะคืนทุนสำหรับลูกค้าที่เป็นไฮเอนด์แต่โครงสร้างการเงินเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับจากขายตัวละแสนมาเป็น 500,000 เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้เงินทุนก้อนหนึ่งตอนนี้การเติบโตจะเพิ่มละเรากล้าดีลกว่าล็อตใหญ่ๆอย่างเช่นตัวที่ทำความร้อนใช่ไหมครับระบบหนึ่งตั้งล้านคนเขาคิดแล้วคิดอีกเอ๊ะทำดีทำไม่ดีอยากได้นะครับแต่กลัวเสี่ยงแล้วก็จะเสนอแพ็กเกจใหม่ว่านี่คุณเอาเครื่องไปก่อนเลยแล้วจะเก็บเงินตามที่เราประหยัดให้คุณเพราะเรามั่นใจเรื่องตัวเลขที่เราประหยัดให้ได้ oh. แบบนี้มันก็วิ่งละใช่ไหมครับบริษัทพีระพัฒน์เราเป็นหนึ่งในประมาณ20บริษัทของประเทศไทยนะครับที่เราเรียกเป็นบริษัทรับจัดการเอสโก้เอสโก้เป็นหน่วยงานที่ตั้งโดยสภาอุตสาหกรรมแล้วก็รับรองโดยกระทรวงพลังงานว่าคุณเป็นบริษัทที่มีความสามารถที่จะแนะนำลูกค้าให้ใช้อะไรก็ได้ที่ประหยัดพลังงานคุณเอาเท่าไหร่ที่จะแนะนำและข้อตกลงนี้เขารับรองให้ถ้าเราไปลงทุนแล้วเอาเซฟวิ่งเนี่ยมาจ่ายเป็นค่าสินค้าเราเป็นมาหลายปีแล้วครับแต่เรายังไม่ได้โหมเพราะต้องใช้เงินเยอะพอมีตรงนี้ขึ้นมาเรามั่นใจแล้วว่าไอ้ตัวเลข2หลักจะได้ครับทั้งนี้ไม่พูดต่างประเทศนะครับจากนี้ไปนะพอดีเดี๋ยวเราเหลือเวลาน้อยแล้วเรามองว่าความท้าทายคือสิ่งที่มันจะเป็นอุปสรรคที่เราจะต้องจัดการกับมันข้างหน้านี้มันคืออะไรครับตอนนี้ผมมองเรื่องวัคซีนอย่างเดียวครับโควิดอย่างเดียวนะครับเพราะว่า
สิ่งที่เสี่ยงของเราคือถ้าตามที่คนเราเดินทางได้ธุรกิจ hospitality เติบโตนะครับเพราะนั้นตรงนี้อย่างเดียวที่เรากังวลใจมากเพราะมันยืดไปเรื่อยๆเนี่ยฮะตอนนี้ผมมีความมั่นใจว่าภายในปีนี้จะมีการฉีดวัคซีนแบบขนาดใหญ่ภายในปีนี้ครับเพราะนั้นก็นับถอยหลังแล้วอิมพอร์ตเข้ามาแล้วก็ฉีดแล้วก็จบแล้วนี่ความเชื่อของผมนะญี่ปุ่นฉีดแล้วนะญี่ปุ่นเนี่ยเท่าที่ผมนับวันนะครับจีนก็เป็นประเทศแรกๆที่ผ่านเฟส3มาได้เนี่ยจากที่เขาแถลงข่าวผมนับวันนะ10พฤศจิกาครับเขาจะฉีดใหญ่ได้นะที่ของจีนเนี่ยผมรออีกไม่กี่วันแล้วก็รอคุณทั้งวันที่3อีกทีนึงยังไงแล้วรอทั้งหรือรอโจไบเดนนะโทษผมไม่ได้เชียร์ใครในหลังวันที่3จะรู้หรอกอ๋อโอเคโอเคอาจารย์คือความท้าทายที่สุดถูกไหมฮะใช่ไหมฮะใช่ครับอาจารย์ครับยังไงเดี๋ยวอาจารย์ฟังบริษัทนี้อาจารย์ช่วยขอเบอร์ติดต่อให้ดร.นิเวศด้วยแล้วกันนะครับแกคงจะได้เครื่องล้างจานมาช่วยเพราะว่าตอนนี้แกต้องล้างด้วยตัวเองก็ลำบากเหมือนกันตัวแต่ไม่ได้หรอกเพราะคุณสุพงษ์ทำให้พวกขนาดใหญ่อะขนาดเล็กๆหน่อยมันไม่ได้อะแล้วเป็นเล่นเรามีเยอะมากนะแต่เราไม่แข่งกับเครื่องล้างจานตามบ้านนะครับ40นาทีเราไม่ไปแข่งนะครับครับโอ้โห1นาทีนี่ดร.นิเวศไปทำอะไรได้เยอะเลยว่าทุกวันนี้แกเสียเวลาใครพวกนี้เยอะเยอะก็แบบวันนี้เราก็ได้ความรู้ได้รู้จักกับบริษัทใหม่นะครับก็คือพีรพัฒน์เทคโนโลยีนะแล้วตัวเป็นก็ถือว่าเป็นหุ้นน้องใหม่นะครับที่เข้ามาในตลาดนะฮะก็ชื่อพีรพัฒน์นี่แหละแต่ว่าอาจจะสะกดอ่านที่ว่าเป็นประพัฒน์จริงๆก็คือพีแล้วก็ประพัฒน์นะฮะวันนี้ก็ได้ข้อมูลได้อะไรเข้ามาประกอบนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ชมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะว่าเงินลงทุนก็เป็นเงินของท่านกำไรท่านก็รับไปขาดทุนท่านก็รับด้วยนะฮะรายการก็มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลกับท่านท่านก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับตัดสินใจเป็นเรื่องของท่านนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองประธานกรรมการบริษัทนะครับพีรพัฒน์เทคโนโลยีจำกัดมหาชนคุณสืบพงษ์เกตนุชเป็นอย่างยิ่งขอบพระคุณนะครับครับผมครับขอบคุณครับและรายการ Money Talk Special ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ